บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงวันนี้มันและคอมเมนต์โรงแรมน่ารักน่ารักอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะคะมานอนนี่ค่ะมานอนนี่เป็นโรงแรมเล็กๆขนาด18ห้องนะคะที่ตกแต่งสไตล์อินดัสทรีนะคะโถงโปร่งสูงและที่สำคัญค่ะสีสันของตัวอาคารกับของที่เป็นวัสดุเราตกแต่งนั้นน่ารักน่ารักนะคะมีให้เราถ่ายรูปเยอะทีเดียวค่ะจะสังเกตนะคะว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบอะไรที่ฮิปฮิปโรงแรมเท่ๆมีสไตล์มีมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็ไก่สร้างที่นี่มาจากแรงบันดาลใจมาจากไหนคะจริงๆมาจากความชอบสไตล์นี้ด้วยอะค่ะก็เลยออกแบบที่นี่มาโดยที่ว่าเราชอบงานตกแต่งชอบงานสไตล์อินดัสเทรียลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังให้คงคอนเซ็ปต์ให้ความสะอาดความเรียบหรูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะเป็นล็อบที่โชว์ทั่วไปแล้วก็ทาสีสันนี่เรียกว่าแต่ละผนังนี่ให้แตกต่างกันไปใช่ค่ะคือแต่ละห้องเนี่ยเราออกแบบให้ไม่เหมือนกันสักห้องเลยก็คือทั้ง8ห้องก็คือเป็น8สไตล์แต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นสไตล์อินเทอร์เนียลไว้อยู่แต่ว่าเราเอาความงานความเป็นยุโรปความเป็นอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะให้ได้กลิ่นอายความเป็นยุโรปด้วยสภาพของตัวโรงแรมนอนที่นี่เนี่ยจะแวดล้อมไปด้วยหุบเขากับสวนเกษตรนะคะเข้ามาแล้วสดชื่นไข่เขียวชะอุ่มเชียวทะนงไก่ใช่ค่ะเพราะว่าต้นนี้เราอยู่ใกล้กับจริงๆเราอยู่ใกล้กับภูเขาล้อมรอบเลยอะค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะคะถ้ากำลังมองหาที่พักขอเชิญที่โรงแรมมานอนนี่ได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูหน้าตาอาหารเช้าดีกว่าว่าที่นี่จะเน้นอาหารเช้าเป็นหลักเพราะส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวมาถึงปั๊บทานเช้าก็จะออกไปเที่ยวกันแล้วก็ถึงตกเย็นก็เข้ามานอนพักผ่อนกับเตียงนุ่มๆนะคะแอร์เย็นๆ facility ที่น่ารักมีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ค่ะกับบรรยากาศยามเช้านะคะเราจะได้ชมชิวไม้ยอดเขาแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์รอบๆโรงแรมแล้วก็มีอาหารเช้าที่เขาทำเสิร์ฟให้อิ่มแบบไม่อั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือไข่กระทะแล้วก็พวกของหวานน้ำปั่นสมูทตี้ค่ะได้เห็นถึงความน่ารักและความคิดเก๋และมุมถ่ายรูปสวยๆที่มานอนนี่โฮเทลแล้วนะคะถ้าอยากมาสัมผัสเชียงรายที่จะถึงนี้ไม่ยากค่ะฝากคนถามเข้ามานะคะว่าสัญลักษณ์ที่เป็นโลโก้ของโรงแรมมานอนนี่น่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนข้อ1นกคู่ข้อ2นกข้าแมวหรือข้อ3นกเงือกถ้าเดาคำตอบได้ถูกนะคะส่งไปรษณียบัตรเข้ามาที่บริษัทซิตี้ครีเอชั่น 16/1 ซอย 20 มิถุนายนถนนสุทธิสารกรุงเทพ10320สัปดาห์หน้ามนุษย์และชีพผู้โชคดีกันนะคะ